สวัสดีค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าวันหนึ่งทุกคนเดินไปตรงถนนใช่ปะแล้วทุกคนเจอกับกล่องตุ๊กตาแสนสวยแบบนี้ตั้งอยู่บนถนนทุกคนจะทำอย่างไรเก็บสิคะพี่ขารออะไรอุ๊ยลาดลอยมีคนมาเก็บตุ๊กตาแล้วเขาก็เอาเราขึ้นไปบนรถเหมือนจะเป็นรถส่งของเลยทุกคนน่าจะเป็นรถไปรษณีย์หรือเปล่าลาบลอยลาบลอยแล้วจากนั้นนะคะเขาก็พาเราขึ้นรถต้องบอกตรงนี้เลยนะทุกคนว่าพี่ไม่ได้นัดหมายกับเขามาก่อนเลยนะคะเราสองคนไม่รู้จักกันแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบเรียวๆจริงๆสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนเอาแล้วเขาพาพี่ขับรถไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นเขาก็รถไหลค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจตกใจหมดเลยค่ะทุกคนที่แรกนึกว่ารถจะคว่ำแล้วนะคะแต่อยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนใจวนรถกลับไปเฉยเอาไปไหนอะจริงๆพี่ก็ไม่สามารถเดาใจเขาได้นะทุกคนเพราะว่าพี่ยังไม่ได้เปิดไมค์คุยกับเขานะคะพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำไปฉันเปลี่ยนใจแล้วเอาเปลี่ยนใจอะไรอ่ะฉันว่าการเก็บของที่มันไม่ใช่ของเรากลับบ้านมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางทีตุ๊กตาตัวนี้อาจจะเป็นตุ๊กตาผีสิงก็เป็นได้เฮ้ยเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาก็เอาเรามาทิ้งไว้ตรงถนนขอโทษด้วยนะตุ๊กตาแต่ฉันไม่สามารถเอาเธอกลับไปบ้านได้จริงๆเดี๋ยวทำไมอ่ะเพราะว่าเราตัวเล็กไปหรองั้นเดี๋ยวเราเพิ่มขนาดตัวเราให้ใหญ่ขึ้นก็ได้เธอจะได้ชอบเราแบบนี้โอเคปะตุ๊กตาผีสิงจริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนดีจะไปไหนเราเหงามากเลยอ่ะมาอยู่กับเราในกล่องนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณว้าตุ๊กตากินผมจะรีบไปไหนพี่หยกจะน่ารักตะมูตะเมไม่เป็นไรลองเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายดูดีกว่าทุกคนนี่คนนี้คนนี้คนนี้ย่อตัวให้เล็กลงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้จะยังไงกับพี่นะทุกคนแต่ว่าพี่สังเกตเห็นก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะที่รักตุ๊กตาตัวนี้ดูน่าสนใจลูกสาวของเราน่าจะชอบนะแต่ว่ามันเป็นตุ๊กตาข้างถนนนะคะคุณไม่เคยได้ยินหรอคะคำสาปตุ๊กตาข้างถนนไม่นะคะหนูเป็นตุ๊กตาน่ารักพ่อคะตุ๊กตาเดินได้มันเป็นตุ๊กตาผีสิงอย่าไปใกล้มันนะลูกพ่อจะจัดการเอามันไปทำลายทิ้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอะไรกันอยู่ดีๆเขาก็ยอมเรามาแบบนี้ค่ะทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นดูสิ่งที่เขาทำกับพี่ค่ะทุกคนที่รักคะจะว่าไปแล้วมันก็ดูน่าสงสารไม่ต้องไปสงสารมันหรอกนะตุ๊กตาดีๆที่ไหนจะมาอยู่ข้างถนนไปเลยนะจะตุ๊กตาโสโครกไปพ่อคะมันน่าสงสารไปใจร้ายที่สุดเลยทำอย่างนี้กับตุ๊กตาที่แสนจะน่ารักได้ยังไงอ่ะเธอเจ้าตุ๊กตาน่าสงสารมานี่มาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปอยู่ที่บ้านฉันเองนะฉันจะไม่ยอมให้เธออยู่ข้างถังขยะอีกต่อไปต่อแต่นี้เธอจะมีฉันคอยดูแลตลอดกาลฉันจะดูแลรักษาเธอให้ดีไม่ให้เธอต้องถูกทอดทิ้งอีกต่อไปพี่ไม่รู้นะคะว่าเขาคือใครแต่เขาคือคนที่ดูแล้วแบบน่าจะใจดีมากๆเลยทุกคนเขาพาพี่กลับมาที่บ้านนะคะถึงแล้วบ้านของฉันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ใหญ่นะบ้านหลังใหญ่มากแต่ว่าฉันก็จะดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยเอาล่ะถึงแล้วจ้าบ้านของฉันฉันว่าเธอควรพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะขอบคุณนะเธอเป็นเพื่อนคนแรกเลยที่ไม่รังเกียจฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เธอหิวข้าวไหมหิวที่บ้านเธอมีอะไรกินบ้างอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะนะแต่เดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรให้เธอกินก่อนแล้วกันนะเธอก็นอนหลับพักที่นี่ไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนจ๋าขอบคุณนะขอบคุณเธอมากๆเลยที่ไม่รังเกียจกันฉันโชคดีเหลือเกิน
ที่ได้มาเจอเธอเป็นเพื่อนในวันนี้เอาเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะสงสัยเขาจะหายไปพร้อมกับบ้านของเขาบางทีการที่เรานะคะได้มาทดลองอยู่ในกล่องอ่ะมันก็ทำให้พี่นึกถึงตุ๊กตาที่บ้านพี่เหมือนกันนะคะมีตุ๊กตาหลายตัวเลยที่พี่แบบไม่แกะกล่องออกมาเล่นเลยอะค่ะทุกคนคิดดูดิพวกเขาเหล่านั้นจะเหงาขนาดไหนนะไม่ได้เดินไปไหนเลยนอกจากจะโดนเจ้าของอุ้มไปอุ้มมาแล้วก็บางทีก็ไม่มีใครสนใจถูกทิ้งให้อยู่ในกล่องแบบนั้นตลอดมาแต่ก็เอาเถอะค่ะเราเป็นตุ๊กตาที่สามารถเดินได้นี่นาเราจะไม่ทนเหงาอีกต่อไปลองมาส่งของบ้านนี้ดูดีกว่าได้ข่าวว่าบ้านนี้เขามีลูกสาวแล้วก็เอารถออกไปแบบนี้พ่อคะมีของมาส่งที่รักคุณสั่งของเหรอไม่นะคะฉันไม่ได้สั่งพ่อคะกล่องตุ๊กตาอย่าไปมองมันลูกมันเป็นตุ๊กตาผีฮะอะไรนะหนูกลัวผีเอาไปไหนอะกรรมกรยังไม่ทันจะได้เป็นเพื่อนกันเลยเธอกรรมกรเอาละไงทุกคนแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่มีลูกอีกต่อไปจะทำยังไงกับตุ๊กตากล่องนี้ดีอ่ะมันเดินได้นะคะคุณฉันว่าเราเอามันเข้าไปในบ้านดีกว่าไหมเหมือนพวกเขากำลังคิดนะทุกคนว่าจะทำยังไงกับพี่นะคะแต่ผมว่ามันเป็นตุ๊กตาผีเราไม่ควรเอาของอัปมงคลแบบนี้เข้าบ้านอัปมงคลอะไรสีชมพูฟรุ้งฟริ้งเลยนะคุณฉันว่ามันน่ารักดีออกเข้าบ้านได้แล้วอย่าไปสนใจมันขอโทษด้วยนะไม่ได้การค่ะทุกคนเราต้องขึ้นไปแสดงตัวตนว่าเราอยากอยู่บ้านนี้ที่รักคะฉันว่าฉันสงสารเขาเฮ้ยนั่นไงผมบอกแล้วว่ามันเป็นตุ๊กตาผีเอาไปเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันพูดอะไรเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองต่อแต่นี้ไปไม่อยู่บ้านฉันนะทุกครั้งเลยนะคะทุกคนเวลาที่พี่ถูกทอดทิ้งอ่ะในเมืองโบเคเว่นอ่ะจะมีคนดีๆมาคอยช่วยเหลือพี่เสมอเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆใจดีทุกคนมากๆเลยนะอย่างน้อยก็ทำให้พี่รู้ว่าพี่อ่ะไม่ได้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ยังมีคนที่รักแล้วก็เข้าใจเรานะคะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอค่ะทุกคนนี่ช่างของหนูค่ะและนี่ช่างของคุณแต่นี้ไปก็ไม่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณนะขอบคุณที่ช่วยเหลือกันไม่เป็นไรแต่นี้หนูจะเลี้ยงดูคุณเองนะคะ